เวลาที่เอาลำโพงไปใกล้ๆไมค์หน่อยก็ได้ค่ะลำโพงไปใกล้ๆไมค์นิดนึงมันจะได้หันลำโพงตอนนี้เสียงเขาก็จะได้เข้าใกล้ได้เดี๋ยวต้องฝึกเวลาที่จะออกอากาศจะได้เป็นกันทุกคนนะคะในใครรู้จักขันห้าแล้วคะมีใครบ้างที่ยังไม่รู้จักขันห้าไหนยกมือขึ้นค่ะหนึ่งท่านนอกนั้นรู้แล้วใช่ไหมคะขันห้านี่ไม่ใช่ว่าเก็บดอกไม้สิบดอกแล้วก็แบ่งออกเป็นคู่ๆนะคะห้าคู่ก็เป็นขันห้าอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดเหมือนที่ซารี่เข้าใจผิดว่าขันห้าคือการเก็บดอกไม้แล้วก็ใส่กลวยเสียบเข้าไปนะเป็นขันห้าขันแปดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้อาจารย์ขึ้นต้นเนี่ยคืออยากให้ท่านได้รู้ว่าอาจารย์ตั้งหัวข้อว่าทำไมต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจว่าทำไมเราต้องรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเรามาเพื่ออะไรกันเราต้องมีเป้าหมายนะคะเราหนึ่งเราต้องมีองค์ของความรู้ก่อนอื่นเลยการที่ท่านจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ๆจะลงมือปฏิบัติแล้วให้มันมั่วนิ่มไม่ได้ท่านต้องมีหลักการและมีความเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างตอนนี้ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ตลอดเวลาเราเข้าใจว่าเป็นเราถูกต้องไหมคะและณปัจจุบันนี้เราก็ยังเข้าใจในสภาพธรรมผิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะแต่ให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสว่าเป็นเราพระองค์ตรัสรู้สภาพธรรมที่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเอาจากพระสูตรนี้นะคะพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสือกใส่ไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตพวกเราคงเคยได้ยินคำพูดว่าจิตมาตลอดใช่ไหมคะทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยอย่างนี้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นก่อนร่างกายของเราเนี่ยอาจารย์ยืนข้างไหนดียืนข้างนี้นะคะเนี่ยส่วนของร่างกายของเราพวกนี้นะคะประกอบด้วยธาตุทั้ง4เคยรู้ไหมคะว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีธาตุอะไรบ้างมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุไฟมีธาตุลมธาตุดินก็แบ่งออกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอ่ะก้าวรอก้าวไปก่อนนะคะส่วนน้ำในร่างกายเรามีน้ำอะไรที่เราพอจะรู้จักบ้างคะพื้นฐานเลยมีเหงื่ออ่ะเหงื่อน้ำเหงื่อน้ำเหงื่อน้ำอะไรอีกคะน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดนะคะธาตุน้ำน้ำดีน้ำมูกก็ได้นะคะธาตุไฟนะคะธาตุไฟคืออะไรบ้างเวลาเราทานอาหารเป็นไงคะต้องใช้ธาตุไฟเผาผลาญอาหารไหมคะใช้ธาตุไฟเผาผลาญอาหารนะคะไฟเผาผลาญอาหารเนี่ยค่ะเอาง่ายๆไฟเผาผลาญอาหารธาตุลมลมหายใจเนี่ยลมหายใจแล้วก็ลมทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ที่เราเคลื่อนไหวได้เนี่ยเพราะลมทำให้นะคะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวลองหาสิคะว่าร่างกายทั้งหมดมีส่วนไหนที่เป็นเราไม่มีเพราะว่าร่างกายทั้งหมดทำไมธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้จึงไม่ใช่เราคะเพราะอะไรรู้ไหมท่านถามว่าต้นไม้เนี่ยมีธาตุทั้งสี่ไหมคะมีดินเหมือนกันไหมคะ
มีส่วนแข็งมีธาตุน้ำเหมือนกันคือยางของต้นไม้ใช่ไหมคะมีธาตุลมเหมือนกันเพราะว่ามันมีช่องเล็กๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทหรือดูดอาหารใช่ไหมคะมีธาตุไฟเหมือนกันก็คือร่างต้นไม้มันก็จะมีไอร้อนไอเย็นของมันอยู่เพียงแต่ว่าต้นไม้ขาดวิญญาณเท่านั้นใช่ไหมคะต้นไม้ขาดวิญญาณและขาดจิตใจเท่านั้นเองแต่มนุษย์เนี่ยร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เนี่ยนะคะเป็นธาตุทั้ง4แต่มีจิตเห็นไหมคะแต่มีจิตและมีวิญญาณด้วยเหตุนี้ค่ะที่พระศาสดาทรงตรัสว่าโลกอันจิตย่อมนำไปเป็นไงคะบัดนี้เรามีร่างกายไหมคะบัดนี้เรามีร่างกายธาตุเรามีครบแล้วแต่ในชีวิตประจำวันสิ่งที่บังเกิดกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนของกายเพราะธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยส่วนที่รู้เรื่องทั้งหมดคือส่วนของจิตนะคะส่วนที่รู้เรื่องทั้งหมดคือส่วนของจิตในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเป็นไงคะอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียสลับกันใช่ไหมคะสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ที่เป็นทุกข์อารมณ์ที่เฉยๆอารมณ์เหล่านี้เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งชื่อว่าเวทนาเป็นเวทนาขันต้องอาศัยจิตเกิดเห็นไหมคะไม่ได้อาศัยร่างกายเกิดนะคะแต่อาศัยจิตเกิดฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราตื่นขึ้นมาโลกอันจิตนำไปเลยเป็นไงคะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเป็นอาการของจิตทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ใช่อาการของร่างกายนี่แหละค่ะปัญหาว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อใครถามว่าเพื่อร่างกายหรือว่าเพื่อให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนทำไมต้องเข้าใจเป้าหมายเพราะบางคนมาปฏิบัติแต่ยังเข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นเราเข้าใจผิดว่าร่างกายเนี่ยคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรามาปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายนี่มันบริสุทธิ์ผิดแล้วนะคะเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์เพื่อให้ร่างกายมีความสุขเพราะร่างกายเนี่ยเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างไรร่างกายนี้ก็มีหน้าที่สลายไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้นักเรียนปีหนึ่งทรงจำได้เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะอะไรคะเพราะสลายไปในท่องให้จบสิคะพระศาสดาตรัสว่าไงคะเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายบ้างเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าส่วนร่างกายของเราคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยหน้าที่ของเขาคือสลายไปอย่างเดียวแค่มดกัดเป็นไงคะตอนแรกผิวหนังทำดีๆ พอมดหรือยุงกัดปุ๊บมันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยมันสลายแล้วนะคะขณะที่มันเกิดตุ่มขึ้นมาแล้วมันเกิดอาการคันเนี่ยคือรูปสลายแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้สังเกตไงคะเราก็ไม่ได้กำหนดลงไปว่านี่คือรูปสลายก็คิดว่าเป็นเราคันเป็นเราเจ็บนั่นเป็นความเห็นผิดเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติน้อมธรรมของพระองค์มาใส่ตนเพื่อให้ได้ผลและได้ประสิทธิภาพในการโอปัญญิโกน้อมธรรมของพระองค์เข้ามาได้ผลคืออย่างไรเวลาที่เราเรียนอย่างนี้เข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วพอเรากลับไปใช้ชีวิตของเราตามปกติในโลกเวลาที่เกิดอ่ะมดกัดปุ๊บท่านต้องกำหนดทันทีว่าเนี่ยคือรูปสลายเห็นไหมคะก็จะคำว่านี่คือรูปสลายกับการใส่บาตรหนึ่งครั้งกับการกำหนดว่านี่คือรูปสลายถามว่าอะไรได้บุญมากกว่ากันรูปสลายเพราะพระองค์ตรัสว่าการเจริญอนิจจังรูปไม่เที่ยงเนี่ยได้อานิสงส์มากกว่าใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแม้จะถวายทานกับพระพุทธเจ้าแม้จะถวายทานกับคณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะถวายเรือนว่างแม้จะรักษาศีล5แม้จะเจริญเมตตาแล้วก็ตามนะคะบุญเหล่านั้นทั้งหมดไม่สู้การเจริญอนิจจสัญญาคือเห็นรูปไม่เที่ยงฉะนั้นเนี่ยค่ะ
ต้องเกิดความเข้าใจก่อนเมื่อท่านอย่าได้คิดว่าต้องเข้ามาที่นี่อย่างเดียวแล้วถึงจะปฏิบัติทำได้แล้วถึงจะได้บุญแล้วถึงจะได้แก้เคราะห์กรรมได้ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเคราะห์กรรมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็คิดว่าเราเป็นเราได้รับเคราะห์กรรมแล้วใช่ไหมคะถามว่าทุกข์เหล่านั้นเกิดที่ไหนคะนี่ไงคะทุกข์นั้นมีแต่สภาวะของสภาพที่สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนของกายเพราะกายไม่ได้รับรู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพราะธาตุเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ทุกๆวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันดับไปในจิตฉะนั้นเวลาที่เราหัวเราะใครเกิดเวทนาขันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราร้องไห้ใครเกิดขึ้นเวทนาขันเกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปเหล่านี้เลยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถเข้าใจสภาพธรรมถูกต้องแล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติทำได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจสภาพธรรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเกิดเคราะห์กรรมกับเราและเรามีทุกข์หนักจิตหนักใจเหลือเกินเราต้องไปที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวการเข้าใจอย่างนี้ผิดไหมคะผิดต่อให้ท่านเข้ามาสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นร้อยครั้งในชีวิตของท่านท่านก็ไม่สามารถดับทุกข์ในจิตตัวนี้ได้เพราะท่านขาดอะไรคะขาดความเข้าใจท่านต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าเรามาเนี่ยเรามาสะสมอะไรกันเรามีชีวิตอยู่ชีวิตของเราคือใครรู้ไหมคะว่าเวลาที่เกิดสัมมาอาชีวะเนี่ยคือการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพชอบคือการเลี้ยงร่างกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือการเลี้ยงจิตการเลี้ยงจิตนะคะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยคือการเลี้ยงจิตก็คือสัมมาอาชีวะเนี่ยอาชีวะเวลาที่สัมมาอาชีวะเกิดจะมีลักษณะคือจิตนี้นะคะผ่องใสจิตเนี้ยผ่องใสเวลาที่จิตผ่องใสจะส่งผลทำให้รูปขันธ์เบาสบายเห็นไหมคะมันเกี่ยวโยงถึงกันมันเกี่ยวโยงถึงกันอย่างอาจารย์เคยอ่านนะคะเทรกถาพระภิกษุรูปหนึ่งท่านอยู่ในถ้ำประชุมสงฆ์เสร็จแล้วทำกิจร่วมกันเสร็จแล้วขณะที่เดินออกจากถ้ำงูหล่นใส่งูหล่นลงมาโดนตัวท่านแล้วก็กัดงูนั้นเป็นงูที่มีพิษมากท่านบอกทุกคนเลยว่าเรียกให้พระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยประชุมกันให้ด่วนที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะว่ากับผมจะปรินิพพานแล้วเห็นไหมคะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วอึดใจงูพิษแล่นเข้าหัวใจเนี่ยทีนี้อาจารย์จำไม่ได้ว่าพระสารีบุตรหรือใครท่านบอกว่าพระครูท่านไม่ทราบเลยเนี่ยอำนาจคุณของศีลที่เป็นพระอรหันต์ทำให้ไม่ทราบเลยบุคคลที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ทราบเลยว่าท่านรับทุกขเวทนามากขนาดไหนถึงขนาดว่าอีกชั่วครู่หนึ่งก็จะต้องสลายกายนี้ต้องสลายเห็นไหมคะถามว่าคนที่กายกำลังสลายเนี่ยจะเจ็บปวดทรมานไหมคะเจ็บปวดทรมานมากเพราะในขณะนั้นงูพิษกัดที่ร่างกายแต่ในเวลานั้นทำไมท่านถึงยังทรงกายไว้และนั่งนิ่งจนไม่มีใครรู้ว่าท่านได้รับพิษและกำลังจะปรินิพพานแค่ชั่วอึดใจเดียวก็เพราะว่าขณะนั้นท่านมีสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบจิตผ่องใสไม่เกี่ยวกับกายเห็นไหมคะจิตผ่องใสไม่เกี่ยวกับกายทีนี้สิ่งที่พวกเราดิ้นรนหากันทุกวันเนี่ยค่ะแก้เคราะห์แก้กรรมจริงๆแล้วท่านมาเพื่อทำให้จิตผ่องใสถ้าเราสามารถดับทุกข์ในจิตได้เป็นไงคะกรรมหมดไหมคะกรรมหมดค่ะเคราะห์ทั้งหลายหมดไปฉะนั้นท่านต้องเรียนและศึกษาให้เข้าใจก่อนตามคำของพระศาสดาที่พระองค์ทรงตรัสว่าโลกอันจิตนำไปเห็นไหมคะโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสือกใส่ไปโลกทั้งหมดพระองค์ใช้คำว่าโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันเดียวคือจิตเห็นไหมคะโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันเดียวคือจิตไม่ได้เป็นตามอำนาจของกายเพราะสุดท้ายในชีวิตนี้ของเราทุกคนต้องทิ้งร่างกายไหมคะต้องทิ้งร่างกายแต่ถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมจิตได้รักษาจิตให้ถูกต้องให้เกิดความผ่องใสได้อาสวะที่อยู่ในจิตจะสร้างรูปขันธ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยชาติที่แล้วเราไม่ได้มีหน้าตาอย่างนี้นะคะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของเราจะเบี้ยวๆบูดๆแบบไหนบ้างอยู่เลยค่ะแต่ชาตินี้เรามีหน้าตาแบบนี้แล้วชาติถัดไปล่ะแล้วชาติถัดไปล่ะเห็นไหมคะอ่ะถ้าเราไม่หมดกิเลสชาติหน้าเราก็จะต้องมีหน้าตาเกิดขึ้นอีกรูปขันธ์จะต้องเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ทำให้รูปขันธ์เกิดคือใครจิตค่ะอารมณ์ที่เกิดในจิตถ้าอารมณ์เสียเกิดในจิตทำให้ภพชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตถ้าอารมณ์ดีเกิดในจิตทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นพรหมได้อีกอย่างเช่นถ้าเราชอบนั่งสมาธิทุกวันจิตสงบตายลงตอนนั้นได้ไปเกิดเป็นพรหมอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเคยมีพระภิกษุเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ๆลมตัดขั้วหัวใจมรณภาพในขณะนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมต่อเพราะท่านเป็นโอปปาติกะเกิดผุดโตขึ้นทันทีแต่ไปเป็นเทวดาค่ะขณะที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมานางฟ้าบอกว่าท่านหยุดเดินได้แล้วค่ะตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นภิกษุแล้วนะคะตอนนี้ท่านเป็นเทพบุตรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะการเกิดขึ้นตายและเกิดขึ้นใหม่ในทันทีเนี่ยโดยไม่มีระหว่างขั้นโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นเพราะอำนาจของใครเป็นเพราะอำนาจของจิตตัวนี้ค่ะฉะนั้นเราจะรักษาจิตนะคะเรามาเรียนตรงเนี้ยเรารักษาศีลกันเพื่อประโยชน์อะไรทำไมเราต้องรักษาศีลเพราะอะไรทำไมเราต้องเรียนรู้เพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทุกคนบอกว่าเราลำบากเหลือเกินในชีวิตเราห้ามความลำบากนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันคือผลของกรรมในชาติก่อนๆที่เราทำมาถ้าใครทำบุญไว้ก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนถ้าใครทำไม่ได้ทำบุญไว้ก็ต้องได้รับสิ่งที่เสียแน่นอนอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆลูกศิษย์ของอาจารย์พ.ศ.2540เป็นเศรษฐีพันล้านหลังจากพ.ศ.2540มาอาจารย์มาเจอเขาพ.ศ.2557เขากลายเป็นคนจนนับแบงค์20เพราะธุรกิจเขาจริงเห็นไหมคะนี่แค่ชาติเดียวนะคะชาติเดียวได้เป็นทั้งเศรษฐีอำนาจของบุญและในชาติเดียวที่ยังไม่ได้ตายกลับมาเป็นคนจนด้วยอำนาจของบาปเห็นไหมคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากำหนดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตแต่ถ้าเราฝึกจิตล่ะเราจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปนั้นไหมอยู่เหนือบุญเหนือบาปนั้นค่ะอ่ะอย่างเช่นพระองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนเป็นพันคนปกติต้องไปใช้หนี้กรรมในนรกเลยแต่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านได้สัมมาอาชีวะท่านได้สัมมาอาชีวะคือรักษาจิตได้จิตผ่องใสในขณะที่ได้สัมมาอาชีวะในขณะนั้นจิตผ่องใสอยู่ตลอดแต่ท่านมีรูปขันธ์ยังอยู่ในทุกๆวันที่ท่านไปบิณฑบาตเอาง่ายๆณตอนนั้นหญิงท้องแก่ประมาณจะใกล้คลอดพอเห็นท่านบิณฑบาตมาก็นึกว่าท่านเนี่ยไปปลอมบวชเป็นพระคงจะมาฆ่าเราตกใจวิ่งหนีขณะที่วิ่งหนีก็หกล้มขณะที่หกล้มขึ้นมาเนี่ยท้องแก่นะคะไปไม่รอดท่านพระองคุลิมานเนี่ยค่ะก็เลยต้องให้สัจจวาจาเพราะเกื้อหนุนแก่หญิงท้องนั้นว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสัจจินจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทาดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเป็นชาติของอริยะเราไม่เคยปลงชีวิตของใครด้วยสัจจวาจานี้ขอให้น้องหญิงจงมีความสุขเถิดโสถิเตโหตุสัพพทาเท่านั้นแหละค่ะก็ทำให้นางเนี่ยได้คลอดบุตรออกมาได้ทันทีเห็นไหมคะโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานเพราะสัจจวาจาของพระโมคคัลลานะอ้อขององค์คุลิมานเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่ทำให้ไม่ต้องไปชดใช้กรรมเหล่านั้นอีกคือใครคือจิตถ้าเรารักษาจิตได้เห็นไหมคะถ้าเรารักษาจิตได้เนี่ยในทุกๆวันเนี่ยผลวิบากก็ส่งให้องค์คุลิมานเนี่ยค่ะพระศาสดาอาจารย์เคยส่งอยู่พระสูตรนี้พระศาสดาเพราะว่าเวลาท่านไปบิณฑบาตกลับมาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจีวรท่านแบบขาดบ้างมีน้ำเลือดโชกบ้างเพราะเวลาที่เขาเอาค้อนเขี้ยงสัตว์ต่างๆมันจะลอยมาโดนท่านเองโดยอัตโนมัติด้วยอำนาจกรรมมันดูดมาท่านต้องชดใช้แต่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสมณะเธอจงอดทนเถิด
เธอจงอดทนเพราะว่าการใช้หนี้กรรมตรงนี้ยังดีกว่าไปตกนรกเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออยู่เหนือกรรมคำตอบนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อไม่ต้องการให้ทุกข์มันเกิดอีกถูกต้องไหมคะแล้วที่สิ้นสุดสำคัญมากๆคือเพื่อให้เราไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ว่าณเวลานี้เรามีอวิชชาความเห็นผิดอวิชชาเกิดขึ้นที่ไหนอวิชชาเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเวลาที่เราเกิดอวิชชาขึ้นมาทำให้เกิดความเห็นผิดว่าร่างกายนี้นะคะร่างกายเนี้ยเป็นเราเป็นเราเนี่ยเป็นไงคะท่านเคยมองเห็นจิตตัวเองไหมคะไม่เคยเห็นเนาะจิตไม่มีรูปร่างตัวตนไม่รู้ว่ารูปร่างมันเรียวมันลีมันเล็กมันใหญ่โตแค่ไหนเราไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเพราะจิตไม่มีรูปร่างทีเนี้ยในขณะที่จิตไม่มีรูปร่างเนี่ยแสดงว่าจิตนั้นว่างเปล่าเหมือนอากาศนี่แหละว่างเปล่าเหมือนอากาศนี่แหละร่างกายก็เป็นธาตุทั้งสี่ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ในเวลาที่มีอวิชชาความเห็นผิดเนี่ยเกิดภาวะเข้าใจผิดว่าธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเราเห็นไหมคะจิตเขาเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเหมือนตอนเนี้ยพวกเรากำลังเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นเรานี่คือความเข้าใจผิดนี่คือความเห็นผิดอ้าวคุณชอบหล่นซะแล้วนะฮะหล่นซะแล้วจะได้พังกันวันนี้นะยังถ่ายทอดต่อไหมน่าสงสารคนอยู่นอกน่าสงสารนะคุณชอบนะถ่ายทอดต่อได้ใช่ไหมดีนะอ๋อไอ้นี่มันลื่นหลุดเอาใหม่ตัวคุณชอบเอาขาตัวนั้นใหม่ดูมีการก็ยืนจับไว้ไอ้คนหนึ่งยืนจับกล้องไว้ยืนจับกล้องไว้ก่อนพระองค์ถึงได้ตรัสไว้นะคะว่าเนี่ยดูก่อนอานนท์เราได้บอกเธอไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจแต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะจะมีได้ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแล้วคลายแล้วปล่อยแล้วละแล้ววางแล้วอายุสังขารตถาคตปรงแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้โดยเด็ดขาดว่าความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนแต่นี้ตถาคตก็จะปรินิพพานอันตถาคตจะกลับคืนยังสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ฟังเข้าใจไหมคะหน้าบ้องแบ้วปลอกันเป็นแถวเลยหมายถึงว่าถ้าหากว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะไม่กลับมาอีกเห็นไหมคะถ้าตายแล้วพูดง่ายๆอย่างที่พวกเราเข้าใจว่าเวลาคนเราตายต้องเอาร่างไปเผาใช่ไหมคะถ้าพระองค์เนี่ยปรินิพพานไปแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วนอกจากไม่กลับมาเกิดด้วยนะคะไม่กลับมาเกิดไม่ใช่แค่ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นนะคะยังไม่มีใครสามารถที่จะเห็นรูปประขันของพระองค์ได้อีกฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรนี้นะคะต้องการบอกให้ทราบชาวพุทธให้รู้เพราะยังมีชาวพุทธหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าของเรายังอยู่ในชั้นสูงสุดอยู่ยังมีพระภิกษุเคยมาที่นี่ยังบอกว่าอาตมาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นข้างบนยังมีค่ะและยังมีอีกหลายลัทธิที่บอกว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่และยังมีอีกหลายเล่มหนังสือที่บอกว่าตอนที่เราเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมพระพุทธเจ้า24พระองค์ลงมาอวยพรให้ถ้านำพระสูตรนี้ไปเทียบความเห็นนั้นเป็นความเห็นผิดไหมคะคงไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาอวยพรแล้วนะคะแต่เป็นใครไม่รู้ล่ะแต่ท่านที่แน่นอนถ้าบรรลุธรรมแล้วจะรู้ได้ไหมว่าใครคือพระพุทธเจ้าใครคือเทวดาถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังพระสูตรนี้แล้วถ้าท่านเชื่อว่านี่คือพุทธพจน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพระศาสดานะคะตถาคต
กล่าวไว้โดยเด็ดขาดว่าพระองค์ใช้คำว่าโดยเด็ดขาดนะคะโดยเด็ดขาดว่าความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนแต่นี้ตถาคตก็จักปรินิพพานก็คือจักตายในโลกมนุษย์แล้วไม่เกิดอีกนะคะอันตถาคตจะกลับคืนยังสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้หมายความว่าพระองค์จะกลับมาเกิดมามีชีวิตอีกเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้เลยดังนั้นในการเกิดในพรหมจนกระทั่งเกิดถึงมนุษย์ถึงนรกเป็นสถานะของการมีชีวิตทีนี้การมีชีวิตเนี่ยคำว่าชีวิตนะคะคำว่าชีวิตเนี่ยเป็นที่ข้องใจมากถ้าเราไม่เรียนให้แตกฉานถ้าในอภิธรรมชีวิตหมายถึงความใสที่รักษาชีวิตรูปเอาไว้เขาจะหมายถึงว่าถ้าร่างกายยังอยู่ยังไม่ตายนั่นคือมีชีวิตแต่ในชีวิตของพระศาสดาไม่ได้ตรัสหมายถึงร่างกายตรงนี้แต่หมายถึงจิตเห็นไหมคะหมายถึงจิตใจที่จะกลับมามีชีวิตอีกอ่ะถามว่าเป็นพรหมมีร่างกายไหมคะรูปพรหมไม่มีร่างกายนะคะแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่ามีชีวิตล่ะเห็นไหมคะรูปพรหมมีรูปประขันมีร่างกายนะคะแต่ก็มีชีวิตเทวดาเกิดแล้วก็ยังมีชีวิตมนุษย์ก็มีชีวิตเห็นไหมคะสัตว์นรกก็มีชีวิตเวลาที่สัตว์นรกถูกไฟนรกเผาสลายไปแล้วก็ปรากฏรูปขึ้นมาใหม่ถามว่ารูปที่ปรากฏขึ้นมาใหม่เกิดจากอำนาจของใครในเมื่อรูปประขันนั้นสลายไปแล้วนี่ค่ะสัตว์นรกเนี่ยเวลาที่ท่านอ่านในเรื่องของนรกนะคะจะมีห้อง4ห้องมี4เนี่ยมีห้องอย่างเงี้ยมี4ประตูนะคะมี4ประตูมี4ประตูเนี่ยใน4ประตูเนี่ยใน4ด้านนะคะใน4ด้านเนี่ยถ้าสัตว์นรกอยู่ตรงระหว่างกลางระหว่างกลางเนี่ยไฟจากทั้ง4ด้านไฟจากข้างบนไฟจากด้านล่างเนี่ยค่ะพุ่งเข้ามาหามนุษย์หาสัตว์นรกนั้นนรกเนี่ยจะมีประตูทางออกนะคะใน4ประตูจะมีทางออกทั้งหมดสัตว์นรกเนี่ยพยายามที่จะวิ่งมาที่ประตูเพื่อออกจากขุมนรกนั้นแต่ขณะที่วิ่งออกมายังไม่ทันถึงประตูเลยไฟนะคะจังหวะของไฟที่มันพุ่งเข้าแล้วก็ดับไปพุ่งเข้าแล้วดับไปเนี่ยพอโดนตัวสัตว์นรกปุ๊บไฟในนรกเนี่ยร้อนมากกว่าไฟในลาวาของภูเขาไฟอีกนะคะร้อนมากกว่าทําให้กายสลายไปในทันทีแต่ในขณะนั้นนะคะสัตว์นรกนั้นก็ปรากฏรูปประขันขึ้นมาใหม่ถามว่ารูปประขันนั้นปรากฏขึ้นมาได้เพราะใครทําไมถึงยังมีชีวิตได้ทั้งๆที่ตายแล้วตายอีกเนี่ยค่ะนับเอาจิตเนี่ยค่ะในเวลาที่สัตว์นรกไปเกิดในสัตว์นรกแสดงว่าจิตตรงนี้ไม่ผ่องใสแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จิตไม่ผ่องใสสมมุติว่าเราโกรธเราเสียใจอยู่1ชั่วโมงขณะที่เราโกรธเราเสียใจอยู่1ชั่วโมงหรือนั่งคิดกังวลทุกข์ใจอยู่1ชั่วโมงถามว่าในเวลานั้นจิตสะสมอาสวะมั้ยคะสะสมอาสวะฉะนั้นขณะที่จิตสะสมอาสวะนั้นมันสร้างภาพด้วยไหมคะเรานึกถึงเรื่องอะไรจิตมันมีภาพขึ้นมาเลยซึ่งการสร้างภาพเหล่านั้นมันเป็นส่วนของจิตมันไม่ใช่ส่วนของร่างกายถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นในเวลานั้นที่จิตสร้างภาพใน1ชั่วโมงท่านถามสิคะคิดดูว่าจิตมันสร้างกี่ร้อยภาพถ้าใน1ชั่วโมงมันสร้างไว้1ล้านภาพ1ล้านภาพในจิตเนี่ยค่ะในเวลาที่มาตายแล้วเกิดผุดโตขึ้นในนรกเนี่ยล้านภาพซึ่งเป็นภาพของจิตที่มีอาสวะด้วยนะคะมีความเศร้าหมองด้วยเนี่ยค่ะพอเวลาร่างกายนี้หายก็ลบไป1เห็นมั้ยคะลบไป1ภาพเกิดขึ้นอีก1ภาพลบไปอีก1ภาพจนกว่าในล้านภาพนั้นจะหมดไปพอในล้านภาพนั้นหมดไปเป็นไงคะถึงจะพ้นจากนรกตรงนี้ไปได้แล้วถึงจะผุดขึ้นมาเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรแล้วแต่วิบากกรรมที่สะสมไว้ในจิตพระองค์ถึงได้ตรัสไงคะว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาจิตเตสังกิริเถคืออะไรจิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองนะคะคือจิตมีอาสวะอย่างเงี้ยค่ะทุกขติเป็นอันหวังได้ทุกขติก็คือนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตเห็นไหมคะจิตเตอะสังกิริเถนะคะจิตผ่องใสจิตผ่องใสเป็นอสังกิริเถก็คือจิตไม่เศร้าหมองนะคะถ้าจิตไม่เศร้าสุขคติเป็นอันหวังได้
เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยตัวที่กำหนดที่ไปไม่ใช่รูปขันธ์ใช่ไหมคะไม่ใช่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ปัจจุบันนี้พวกเรากำลังเข้าใจผิดว่าร่างกายธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเป็นตัวกำหนดทิศทางทั้งหมดของชีวิตถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราเข้าใจกันผิดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะสรุปก็คือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อละความเป็นเราในธาตุทั้งสี่ถ้าเราสามารถละความเป็นเราในธาตุทั้งสี่ได้แล้วเราจะสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันได้เวลาที่เราแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารูปเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรและเราจะรู้ว่าที่รู้เรื่องทั้งหมดคือจิตอ่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นว่าในขณะนี้ท่านนั่งนิ่งๆแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกลองหายใจเข้าสั้นออกสั้นดูนะคะวิธีอาจารย์พาทำรัดนิดนึงขณะที่ท่านนั่งตอนนี้หายใจเข้าสั้นออกสั้นกำกับไปด้วยว่านี่คือลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี่คือลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นทำสัก5นาทีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดไปด้วยค่ะเวลาลมเข้าสั้นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพูดไปด้วยทันไม่ทันไม่เป็นไรหายใจเข้าสั้นออกสั้นลืมตาด้วยนะคะลืมตาทำขณะที่หายใจเข้าสั้นออกสั้นขณะนี้ท่านเห็นกายนั่งอยู่ด้วยไหมคะสังเกตสิคะเห็นไหมคะเห็นขณะที่เห็นกายนั่งอยู่ขณะนี้ท่านรู้ที่ปลายจมูกด้วยไหมคะรู้ที่ปลายจมูกขณะที่ท่านพูดว่านี่คือลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นขณะนี้เป็นคำพูดถูกไหมคะแต่คำพูดนั้นไม่ใช่ร่างกายคำพูดนั้นเกิดจากจิตค่ะในขณะที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าสั้นในขณะนั้นเป็นสัมมาวาจาแม้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตแล้วเนี่ยง่ายมากที่เราจะรู้ว่าสัมมาวาจาคืออะไรเพราะอะไรเพราะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่รู้เรื่องไหมคะสมมติฐานเลยดินน้ำไฟลมตัวเนี้ยไม่รู้เรื่องนะคะไฟลมเนี่ยน้ำเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นขณะที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะพูดได้ไหมคะมันพูดไม่ได้หรอกค่ะดินน้ำไฟลมไม่ได้พูดขณะนี้อาจารย์ไม่ได้พูดคือไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้พูดเห็นไหมมันใช้ศัพท์ยากมากขณะนี้รูปขันธ์คือธาตุสี่ตัวนี้ไม่ได้พูดแต่สิ่งเนี้ยที่กำลังพูดอยู่คืออำนาจของจิตอำนาจของจิตเพราะอะไรจิตกำลังสร้างวจีวิญญัติขึ้นมาวจีวิญญัติขึ้นมาฉะนั้นขณะที่จิตพูดรูปขันธ์ก็นั่งเฉยๆนะคะตอนที่ท่านหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นไงคะแล้วพูดว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นให้พอดีกันหายใจเข้าสั้นรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นขณะที่ท่านพูดท่านจะเริ่มเห็นกายชัดเจนขณะที่ท่านเห็นกายชัดเจนน่ะคือกายนั่งนิ่งถูกต้องไหมคะตอนนี้กายนั่งนิ่งจริงไหมคะจริงแต่ขณะที่คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ใช่กายพูดใช่ไหมเพราะท่านปิดปากของท่านทุกคนเลยนี่ถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งที่พูดในขณะนี้เกิดจากจิตไหมคะเนี่ยค่ะจิตกำลังพูดฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านจะแยกรูปขันธ์ออกมาต่างหากท่านจะแยกจิตออกมาต่างหากมันจะเกิดวิชาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะเกิดวิชาขึ้นมามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดปัญญารู้ว่านี่คือจิตมันจะเกิดปัญญารู้ว่านี่คือกายขณะที่ปัญญาเนี่ยเห็นกายกับเห็นจิตจะเกิดวิชาขึ้นมาจะเกิดวิชาขึ้นมาพอเกิดวิชาขึ้นมาก็จะรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราเกิดวิชาขึ้นมาก็จะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่เราเห็นไหมคะเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อเป้าหมายตัวนี้ทีนี้เวลาที่เรามาเนี่ยปัญญาเกิดจะเห็นอะไรล่ะจะเห็นเวทนาเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณปัญญาจะเห็นวิญญาณแต่ก่อนที่จะเห็นท่านจะต้องตั้งสตินึกลงมาที่กายเนี่ยแหละวิชาที่ง่ายที่สุดคือลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมันมีความรู้สึกแตะที่เพดานจมูกตลอดเวลาที่เข้าที่ออกพอท่านทำสติอยู่อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาพอเกิดสมาธิขึ้นมาปุ๊บ
ถามว่าเวทนาเป็นสมาธิไหมไม่เป็นสภาพธรรมคนละอย่างกันสัญญาเป็นสมาธิไหมไม่เป็นเป็นสภาพธรรมคนละอย่างกันสังขารเป็นสมาธิไหมไม่เป็นเป็นสภาพธรรมคนละอย่างกันวิญญาณเป็นสมาธิไหมไม่เป็นเป็นสภาพธรรมคนละอย่างกันสติเป็นวิญญาณเป็นสังขารเป็นสัญญาเป็นเวทนาไหมไม่เป็นเป็นสภาพธรรมคนละอย่างกันอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าท่านเห็นโลกของจิตหรือยังโลกของจิตคือสติเนี่ยทำงานสติอาศัยจิตเหมือนกันแต่สติทำงานที่กายทำงานที่กายอยู่อย่างนั้นส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับเกิดดับในจิตนั่นแหละเพราะเหตุที่ท่านตั้งสตินึกถึงกายแล้วทำให้เกิดปัญญาวิชชาก็จะทำให้ท่านเนี่ยเกิดปัญญาก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความที่เห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราก็จะเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยอำนาจของวิชชาตัวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ลงมือทำทีนี้ที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าพระศาสดาเนี่ยค่ะพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วว่าสติเท่านั้นที่จะคุ้มครองรักษาจิตเนี่ยให้หลุดพ้นได้สติเท่านั้นที่จะคุ้มครองรักษาจิตเนี่ยและนึกลงไปในกายจะทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วก็จะไม่มีตัณหาถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วมันจะเกิดตัณหาพอมันเกิดตัณหาปุ๊บจิตตัวเนี้ยมันจะสร้างภาพขึ้นมาถ้าเรานึกถึงลูกชายของเราเป็นไงคะถามว่าร่างกายนึกหรือจิตนึกนี่นะภาพลูกชายปรากฏแล้วแต่ตอนนี้ลูกชายไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแต่มีภาพในจิตนั้นใช่ไหมคะนั่นไงคะเป็นโลกของความว่างเปล่าไหมคะเป็นโลกของความว่างเปล่าซึ่งตรงนี้แหละเราถูกหลอกลวงมานานแสนนานในสังสารวัฏพอเราถูกหลอกลวงอย่างเงี้ยเราก็เลยพากันเป็นทุกข์พระศาสดาต้องการให้เราเห็นความจริงว่าทั้งหมดนะมันเป็นโลกของจิตที่หลอกลวงความจริงก็คือในขณะนี้กายนั่งอยู่ไม่มีใครเลยถ้าเราสามารถรักษาจิตให้อยู่ที่กายนี้ได้ตัณหาก็จะไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดเป็นไงคะภาพเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏเมื่อภาพเหล่านี้ไม่ปรากฏเป็นไงคะสุขทุกข์พวกนั้นมันก็จะไม่เกิดในจิตแต่ถ้าหากว่าภาพเหล่านี้ยังปรากฏในจิตเดี๋ยวท่านก็ต้องทุกข์เพราะภาพเหล่านี้คิดถึงเขามากทุกข์ไหมคะทุกข์แต่ถ้าหากนึกถึงกายบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะพอเกิดสัมมาอาชีวะปุ๊บจิตมันจะผ่องใสขณะที่จิตผ่องใสปุ๊บเนี่ยเวทนาขันธ์ตัวเนี้ยนะคะที่เป็นสุขมันจะปรากฏจากนั้นทุกคนในโลกนี้ก็จะรู้ชัดเลยว่าโอ้จิตเนี่ยถ้าเรารักษาจิตเป็นทุกข์จะดับไปถ้าเรารักษาจิตไม่เป็นทุกข์จะเกิดการรักษาจิตทำให้ทุกข์ดับถ้าทุกข์ดับแล้วเคราะห์ดับไหมคะเคราะห์ทั้งหลายก็ดับไปเราก็จะมีพลังในการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของเราได้สังเกตว่าที่เราเป็นทุกข์กันไม่มีพลังต่อสู้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตเราไปตกค้างใช่ไหมคะตกค้างที่สัญญาสัญญาจำภาพมาไหมคะสัญญาจำมาสัญญาเกิดที่ไหนเกิดในจิตสัญญามีรูปร่างตัวตนไหมคะไม่มีฉะนั้นสัญญาว่างเปล่าไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะเพราะอำนาจของอวิชชาเลยทำให้เกิดสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสทำให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจผิดว่าภาพนี้ที่มันเกิดในจิตเป็นความจริงแต่จริงๆภาพนั้นมันไม่ใช่ความจริงเพราะในขณะนี้ถ้านับเอาปัจจุบันอารมณ์ในขณะนี้ความจริงที่ปรากฏคือรูปถูกต้องไหมคะนั้นพระองค์จึงให้เราตั้งสติลงมาที่กายพอเราตั้งสติลงมาที่กายปุ๊บความจริงของรูปจะปรากฏนั่นคือสัจจะความจริงที่พระองค์ต้องการให้เราเห็นผูกจิตไว้ที่กายอย่างนี้ทีนี้เวลาที่เราผูกจิตไว้ที่กายได้ตัณหาก็จะไม่เกิดนะคะตัณหาไม่เกิดทีนี้เวลาที่ตัณหาไม่เกิดเนี่ยจะตรงกับที่พระองค์ทรงสอนเรานะคะพระองค์ทรงสอนเราว่ายังไงพระองค์ตรัสว่าตัณหาย่อมเกิดแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาทเห็นไหมคะผู้ประพฤติประมาทคนไม่มีสติจะเกิดตัณหาทันทีถ้าคนมีสติอยู่ในกายตัณหาจะไม่เกิดดุจเครือเถาย่านทรายรู้จักไหมคะเครือเถาย่านทรายต้นไม้ที่มันมีเครือเกี่ยวพันนะคะมันค่อยไปเกี่ยวไอ้นู่นไปเกี่ยวไอ้เนี่ยตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตนเองนะคะฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมเล่ร่อนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ดังวานร
ปรารถนาผลไม้เล่ร่อนไปในป่าฉะนั้นตัณหานี้ลามกสั้นไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความเศร้าโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเห็นหรือยังคะว่าถ้าเรารักษาจิตไม่ได้ทุกข์มันจะเกิดที่ทุกข์มันเกิดเพราะอำนาจของตัณหาถ้าใครมีตัณหาครอบงำได้บุคคลนั้นก็จะล่อนเล่ไปในสังสารวัฏพบน้อยพบใหญ่ก็คือจิตตัวนี้เห็นไหมคะถ้าหากว่าจิตเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รีบนำไม่รีบตั้งสติขึ้นมานะคะถ้าท่านไม่รีบตั้งสติแล้วปล่อยให้จิตเป็นทุกข์หนึ่งชั่วโมงถ้ามันร้อนอยู่หนึ่งชั่วโมงเป็นไงคะมันสะสมนรกไว้ไหมคะสะสมนรกไว้เลยถ้ามันตกลงไปในนรกนั้นปุ๊บไฟนรกเผาลูกประคันสลายแล้วยังเกิดใหม่อีกตามอำนาจของการคิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งวินาทีเนี่ยสภาพธรรมเกิดดับอย่างรวดเร็วในจิตเปลี่ยนแปลงอยู่ในจิตเราไม่สามารถจะเห็นสภาพธรรมนั้นถ้าเราไม่ตั้งสตินึกถึงกายแล้วให้เกิดปัญญาขึ้นมาพอเราตั้งสติลงไปที่กายจะทำให้จิตนั้นมีสมาธิพอจิตมีสมาธิปุ๊บตัณหาก็จะพาจิตซ่านไปในอารมณ์ไม่ได้ก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างในจิตนี้มันเปลี่ยนแปลงพอเห็นความจริงว่าทุกอย่างในจิตนี้เปลี่ยนแปลงฉันทะราคะความยินดีพอใจในสภาพธรรมนั้นก็จะหมดไปพอฉันทะราคะกิเลสเหล่านั้นหมดไปก็จะเหลือแต่ความผ่องใสในจิตเท่านั้นเองก็จะมีแต่ภพที่ดีๆนั้นเราทำบุญทำกุศลกันเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเห็นไหมคะในอบายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกและที่สำคัญที่สุดถ้าเรารักษาจิตได้เราสามารถเข้าถึงนิพพานได้ซึ่งปลอดภัยเลยเพราะตอนนี้ถ้าท่านรักษาจิตได้ในระดับหนึ่งอ่ะไม่ตกนรกแต่กิเลสยังไม่หมดน่ะยังมีอวิชชาตกค้างอยู่ถ้าตายลงไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาไม่ได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเราเพลินเลยอารมณ์ต่างๆแค่นึกต้องการสิ่งใดก็ปรากฏเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญที่ทำไว้เทวดากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเวลาจะตายเทวดากลัวมากเลยค่ะเพราะอำนาจเวลาเทวดาจะตายเนี่ยผิวพรรณเศร้าหมองเพื่อนเทวดาด้วยกันก็จะรู้นอกจากผิวพรรณเศร้าหมองดอกไม้ประจำตัวเหี่ยวเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะรู้หรือไม่ก็มีน้ำเหงื่อไหลออกจากรักแร้เพื่อนเทวดาจะรู้พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะรู้ว่าเนี่ยเทวดาท่านนั้นจะหมดอายุไขแล้วก็จะรีบมาอวยพรให้เทวดาอีกท่านนั้นเวลาที่เทวดาอวยพรให้กันบอกว่าไงรู้ไหมคะขอท่านจงไปสู่สุคติเถิดเนี่ยแต่พวกเราเป็นไงคะพวกเราอยากได้สุคติแต่เทวดาก็อยากได้สุคติแล้วสุคติของเราคือใครคือไปเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากได้สุคติของเทวดาคือใครคือมาเป็นมนุษย์เห็นไหมคะขอท่านจงได้สุคติเถิดเมื่อเธอได้สุคติแล้วขอท่านจงตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐเห็นไหมคะลาภอันประเสริฐคืออะไรรู้ไหมคะการได้พบพระพุทธศาสนาเห็นไหมคะจงได้ลาภอันประเสริฐเมื่อได้ลาภอันประเสริฐแล้วขอท่านจงตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐนั้นเถิดตั้งอยู่คืออะไรคะคือการได้มาโอปนยิโกน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนคือมาตั้งสติเนี่ยต่อทุนไหมคะตั้งสติเนี่ยมาต่อทุนเลยมาเจอเนี่ยการตั้งสติเนี่ยเป็นทางแยกไปได้หลายภพเลยถ้าเรายังต้องเกิดอีกเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ไม่ขาดทุนเลยถูกไหมคะเนี่ยถ้าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐอย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดถ้าบุญญาวาสนาของเราสะสมมาดีเราก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมไม่ต้องเกิดอีกเห็นไหมคะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เลยฉะนั้นเวลาที่เทวดาจะตายจากภพของเทวดายังอวยพรให้กันมาสุคติแล้วเรานะตอนนี้ล่ะคะได้มนุษย์หรือยังคะได้แล้วได้สุคติแล้วด้วยถูกไหมคะแล้วได้ตั้งอยู่ในสุคตินั้นหรือยังถ้าท่านน้อมเอาคำพูดของพุทธเจ้าโอปนยิโกคือสติมาตั้งไว้ในกายไม่เป็นท่านยังไม่ชื่อว่าได้ตั้งอยู่ในสุคติเห็นไหมคะได้ลาภท่านยังไม่ชื่อว่าได้ตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่ะท่านโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าที่นี่ใช้คำพูดของพุทธเจ้าตรงตัวเลยจากพระไตรปิฎกยังมีอีกหลายๆที่ไม่สามารถที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่สามารถรู้ว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติแบบหลงทางพอหลงทางแล้วท่านถามว่าเวลาในโลกมนุษย์นี่มันมากหรือไงคะ
เดี๋ยวพอออกไปทำมาหากินปุ๊บมันก็หมดเวลากันอีกแหละเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาเนี่ยน้อยมากการที่ท่านเวลาน้อยได้เข้ามาสู่สถานที่ที่ใช้คำพูดของพุทธเจ้าเลยเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดมันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องฉะนั้นวันนี้ท่านได้ความรู้อะไรวันนี้ท่านได้ความรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายนั้นคือธาตุดินน้ำไฟลมวันนี้ท่านได้อะไรวันนี้ท่านได้รู้ว่าโลกอันจิตนำไปโลกอันจิตเสื่อมสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของจิตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุปว่าวันนี้ท่านสามารถรู้จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแสดงธรรมทั้งหมดเพื่อให้เราเกิดปัญญาเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเพราะจิตนั้นมันว่างเปล่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่เนี่ยพอท่านได้อย่างนี้ปุ๊บเกิดความเข้าใจเป็นพื้นฐานไหมคะเป็นพื้นฐานฉะนั้นเวลาเป็นพื้นฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติจะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นเพราะเกิดความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าหากท่านไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเวลาปฏิบัติท่านก็จะไม่ปล่อยจิตมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยท่านจงปล่อยจิตมาเถิดปล่อยศรัทธามาเถิดคำอันเรากล่าวดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วคำอันเรากล่าวดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วพ่อตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองคำอันเราแสดงแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านจะปล่อยศรัทธามาถูกต้องไหมคะเมื่อท่านปล่อยศรัทธามาอย่างถูกต้องท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมถึงแม้จะไม่มากก็น้อยล่ะถูกไหมก็ยังสะสมกันได้สะสมอะไรสะสมจิตที่เป็นกุศลเราเกิดมาเพื่อให้จิตเป็นกุศลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะถ้าให้จิตเป็นทุกข์เมื่อไรนะคะเราไม่ปลอดภัยทันทีฉะนั้นท่านต้องรู้หลักการตรงนี้ทีนี้เวลาทำอย่างไรจะให้จิตเป็นกุศลท่านตั้งสติได้เมื่อไหร่จิตเป็นกุศลเมื่อนั้นซึ่งวิธีการตั้งสตินั้นทุกท่านจะได้เรียนตามมรรควิธีนะคะซึ่งทีมครูศาสนทายาทถ้าเกิดวันไหนอาจารย์ไม่ได้ลงทีมครูศาสนทายาทจะนำท่านศึกษาน้อมคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติง่ายมากไม่ยากเลยท่านจะรักษาจิตได้เมื่อท่านรักษาจิตได้ท่านจะรู้ว่าจิตนี้เป็นกุศลแล้วและที่สำคัญท่านจะสามารถปล่อยความเป็นเราในรูปขันธ์ได้ในขณะที่ท่านนำมรรควิธีของพระองค์ลาภอันประเสริฐมาน้อมเข้ามาใส่ตนและตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะนี้เรามาดูตรงนี้พระองค์ตรัสว่านะคะบุคคลใดแลย่อมครอบงำตัณหาอันลามกล่วงไปได้โดยยากในโลกความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมว่าร่างกายเป็นเราเราก็จะยังเกิดตัณหาในจิตถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้ท่านเรียนแล้วท่านเข้าใจถูกแล้วว่าร่างกายนี้คือธาตุทั้งสี่ไม่ใช่เราและท่านก็รู้แล้วว่าจิตคือความว่างเปล่าไม่ใช่ร่างกายถูกไหมคะทีนี้ท่านก็เรียนรู้ว่าสติคืออะไรเท่านั้นเองค่ะพอท่านเรียนรู้ว่าสติคืออะไรท่านใช้มรรคของพระองค์ทำสติให้เกิดขึ้นเมื่อท่านทำสติให้เกิดขึ้นได้แล้วตัณหาก็เกิดขึ้นในจิตไม่ได้เพราะพระศาสดาตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสอะไรกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายเห็นไหมคะแค่รู้จักสติตัวเดียวตัณหาเข้าไม่ได้เมื่อตัณหาเข้าไม่ได้ความโศกก็ครอบงำไม่ได้เมื่อความโศกครอบงำไม่ได้ก็เหมือนกับน้ำที่ตกลงไปในใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเรามีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมีกายและมีจิตแต่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่จิตนั้นไม่มีกิเลสเห็นไหมคะอยู่กับกิเลสแต่ไม่ติดกิเลสยังกินยังดื่มยังทำอะไรได้เหมือนคนทั่วไปแต่จะสามารถคุ้มครองรักษาจิตเป็นนะฮะฉะนั้นพระองค์ถึงได้ตรัสอย่างนี้ค่ะว่าต้นไม้เมื่อรากหาอันตรายไม่ได้มั่นคงอยู่แม้ถูกตัดแล้วก็กลับงอกขึ้นฉันใดทุกนี้เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาขึ้นไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นไหมคะถ้าหากเรารักษาจิตไม่เป็นตัณหาจะเกิดในจิตถ้าตัณหาเกิดในจิตทุกข์ก็จะเกิดได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกฉะนั้นเป้าหมายที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคะเพื่อรักษาจิตต้องใช้คำของพระพุทธเจ้าโอปนัยโกน้อมเข้ามาเพื่อรักษาจิต
เมื่อรักษาจิตได้แล้วตัณหาจะเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วศึกษาอย่างถูกต้องแล้วแม้จะออกไปใช้กลับไปใช้ชีวิตในทางโลกเหมือนเดิมกิเลสของท่านก็จะมีแต่ลดลงไม่เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เห็นว่าท่านมากันหลายคนอาจารย์เมื่อวานเนี่ยท้องของอาจารย์มันไม่ดีเลยต้องไปหาหมอนะคะวันนี้ก่อนที่จะมานี่ยังวิ่งเข้าห้องน้ำอยู่เลยนะคะแต่อาจารย์ก็เข้าสมาธิ4รอบแล้วในวันนี้เวลาเข้าสมาธิก็ระงับได้แล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องมาบรรยายให้ผู้ใหม่ได้รู้จุดประสงค์ของการมาปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่เช่นนั้นเวลาของท่านมีน้อยมากถ้าเวลามีน้อยไม่เข้าใจก็จะทำให้ท่านเสียเวลาในการได้มาที่นี่อาจารย์อยากให้ท่านได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัตินั้นทุกครั้งที่ท่านทำสติเกิดขึ้นได้ตัณหาจะไม่เกิดนะคะเมื่อตัณหาไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่เกิดพระองค์จึงตรัสนะคะว่าแม้ฉันนั้นความดำริทั้งหลายที่อาศัยราคะเป็นของใหญ่ย่อมนำบุคคลผู้มีตัณหาดังกระแส36ไหลไปในอารมณ์ซึ่งทำให้ใจเอิบอาบเป็นของกล้าไปสู่ทิฏฐิชั่วกระแสตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดังเครือเถาเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหาดังเครือเถานั้นอันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราต้องการให้เราตัดตัณหานั้นซะเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคะเราต้องถามแล้วว่าตอนนี้เราคือใครเราคือสาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้เมื่อเราคือสาวกของพระเจ้าเราศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าเมื่อเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ทรงดำริเนี่ยทรงตรัสออกมาแล้วว่าให้เราตัดตัณหานี้ซะด้วยปัญญาเราจะทำตามไหมเนี่ยแหละค่ะปัญหาของชาวพุทธของเราก็คือว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรทั้งที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้จักคำพูดของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้จักคำพูดของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเรารู้จักพระธรรมเมื่อเรารู้จักพระธรรมเราน้อมพระธรรมเข้ามาใส่ตนเราชื่อว่าสงสาวกของพระพุทธองค์นะคะฉะนั้นพระองค์สอนให้เราตัดตัณหาพระศาสดาตรัสว่าตัณหานะคะโสมนัสที่สร้างไปแล้วและที่เป็นไปกับด้วยความเยื่อใยย่อมมีแก่สัตว์เหล่านั้นอาศัยความสำราญแสวงหาสุขนรชนเหล่านั้นแลเป็นผู้เข้าถึงชาติและชราหมู่สัตว์ถูกตัณหาอันทำความสะดุ้งห้อมล้อมแล้วย่อมกระสับกระส่ายดุจกระต่ายติดแล้วกระสับกระส่ายอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้คล่องแล้วด้วยสังโยชน์และทำเป็นเครื่องคล่องย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆสิ้นกาลนานหมู่สัตว์ถูกตัณหาอันทำความสะดุ้งห้อมล้อมแล้วย่อมกระสับกระส่ายดุจกระต่ายติดแล้วกระสับกระส่ายอยู่ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อหวังวิราคะธรรมแก่ตนพึงบรรเทาตัณหาที่ทำความสะดุ้งเสียท่านทั้งหลายจงเห็นบุคคลไม่มีผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังหมู่ไม้ในป่ามีใจน้อมไปแล้วในความเพียรดุจป่าพ้นแล้วจากตัณหาเพียงดังป่ายังแล่นเข้าหาป่านั้นแลบุคคลนี้พ้นแล้วจากเครื่องผูกยังแล่นเข้าหาเครื่องผูกนักปราชญ์ทั้งหลายหากล่าวเครื่องผูกซึ่งเกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้และเกิดแต่หญ้าปล้องว่ามั่นไม่สัตว์ผู้กำหนัดแล้วกำหนัดนักแล้วในแก้วมณีแล้วแก้วกุณฑลทั้งหลายและความห่วงใยในบุตรและภริยานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเครื่องผูกอันหน่วงลงอันหย่อนอันบุคคลเปลื้องได้โดยยากนั้นว่ามั่นเห็นไหมคะเครื่องผูกที่ทำให้เราติดอยู่ในสังสารวัฏคือแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองความห่วงใยในบุตรภรรยานี่คือเครื่องผูกซึ่งเราไม่เห็นเชือกเลยใช่ไหมคะแต่มันผูกที่ไหนล่ะมันผูกที่จิตของเรามันเป็นเครื่องผูกซึ่งเครื่องผูกนี้เป็นเครื่องผูกที่ว่ามั่นแต่ถ้าเรารู้คำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วว่าร่างกายเนี่ยคือธาตุทั้ง4จิตนั้นคือความว่างเปล่ามันเกิดตัณหายึดในสภาพธรรมเวลาที่เรา
ความจริงนะตอนนี้คือร่างกายคือรูปเท่านั้นกับจิตใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เราขาดสติปุ๊บจิตมันจะสร้างภาพขึ้นมาถูกต้องไหมคะในขณะที่จิตมันสร้างภาพขึ้นมามันเกิดวิปลาสธรรมขึ้นมาใส่บัญญัติลงไปว่านั่นคือลูกเราเงินเราทรัพย์สมบัติเราใช่ไหมคะแล้วภาพในจิตนั้นว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าหมดเลยสัญญานั้นว่างเปล่าหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกชาติเพราะเรารักษาจิตไม่ได้ชาติที่แล้วเราก็มีเครื่องผูกคือลูกคือสามีคือทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันพอมาชาตินี้อีกเนี่ยถ้าเราตั้งสติไม่เป็นจิตของเราก็จะถูกตัณหานี้ผูกไว้อีกมันจะเกิดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทางเดียวที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ได้ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือตั้งสติไว้ที่กายชนเหล่าใดนะคะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะฉะนั้นเดี๋ยวเราฝึกสติกันในช่วงหัวค่ำนะคะช่วงนี้1ชั่วโมงช่วงบ่ายที่เราพักเราจะเรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณช่อน้องกิฟเดี๋ยวตามอาจารย์ไปออกอากาศที่ที่ดินแปลงใหม่ส่วนพี่ซารี่นะคะคุณแสงเป็นติวเตอร์ให้กับผู้ใหม่นะคะรออาจารย์นะคะหลวงพี่หลวงตาก็นิมนต์ตามอัธยาศัยส่งการบ้านเตรียมสอนนะเจ้าค่ะส่งการบ้านเตรียมสอนช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้จนกว่าชีวิตเราจะสิ้นลมหายใจเพราะถ้าเราตายไปเนี่ยเราเหลืออะไรกันไหมคะเนี่ยไม่เหลือเลยธาตุทั้งสี่ก็ไม่ใช่เราแถมจิตยังจะไปเอาเปรียบเราสร้างภพใหม่อีกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำลายมันซะใช่ไหมคะนั่นแหละเดี๋ยวก็ให้ผู้ใหม่ฝึกอานาปานสติไปก่อนนะคะข้องใจสิ่งใดก็ถามคุณครูสาลี่ต่อได้เลยนะท่านจะได้คือไม่ต้องพักหรอกทำความเพียรกันต่อแต่ว่าทีมนั่นก็จะพักก็ได้อย่างนี้นะคะไม่ใช่เราอาจารย์อยากให้ได้ปฏิบัติได้เยอะๆเพราะถ้าเราปฏิบัติได้เยอะๆสติของเราจะคงที่แล้วมันจะทำให้รักษาจิตได้ง่ายนะคะวันนี้อาจารย์ก็ลาทุกคนทุกท่านก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีในที่ดินนะคะรายการของคุณช่อคุณครูช่อกับคุณครูจิ๊บๆนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ